สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องอันคลิปก้อนๆหน้านี่จุเลียนลงไปเพิ่นเห็นดอกแดนดี้ไลออนเนาะค่ะเนาะ FC ลงคนเพิ่นเห็นดอกแดนดี้ไลออนเพิ่นก็เม่นเขามาหาจุลีว่าจุลีคือบ่เก็บว่าซั่นค่ะพี่น้องลางคนเพิ่นก็บอกว่าเก็บเป็นตากแห้งไว้ถ้าเฮ็ดช้ากินแม่จุลีว่าซั่นมื้อนี้จุลีก็เลยว่าสิพาพี่น้องมาเก็บดอกแดนดี้ไลออนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเก็บดอกฟันสิงโตค่ะพี่น้องมาเบิ่งดูเบิ่งเฮาสิได้พอตาบ่มื้อนี้พี่น้องนี่ข้างล่างจุลีนี่พี่น้องมาค่ะมาเดี๋ยวมาเก็บน้ำกันเนาะค่ะเนาะอุ่นอ่ะพี่น้องเอ้ยโซนบ่ค่ะพี่น้องเต็มอยู่ค่ะมาเบิ่งจุลีเก็บเมิดนี่สิได้พ่อตาบ่พี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันสิเก็บเมิดบ่พูดล่ะค่ะพี่น้องมันหลายเด้นี่บ่แม่นน้อยๆอันนี้ค่ะดอกก็สิประมาณนี้ค่ะพี่น้องมาเบิ่งได้จุลีสิเก็บให้เบิ่งค่ะเบิ่งเด้ออันเอากันไกลแบบนี้มาตัดค่ะพี่น้องนี่เบิ่งค่ะพี่น้องนั่นอันเดียวกันนี่หมายถึงว่ามันคล้ายๆมันกับมี2แบบค่ะพี่น้องแต่จุลีก็บ่แน่ใจก็สิแบบเดียวกันเบิ่งละเบิ่งทรงอ่ะไปค่ะลงมือตัดกันเลยเนาะค่ะเนาะมาเดี๋ยวจุลีสิตัดให้เบิ่งอ่ะเปลี่ยนมือถือกล้องตัดกันเลยค่ะพี่น้องตัดกันเลยนี่ตัดเอาแต่ดอกมันนอกค่ะเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยลายขนาดพี่น้องเลยนี่นี่ย้อนสนามบินพุ่นกับลายพี่น้องแต่ว่าสนามบินพุ่นบ่ทันได้ขึ้นลายดอกค่ะตัดอันนี้ก่อนแล้วกันถ้าบ่ซั่นเดี๋ยวเฮาจังค่อยไปตัดที่อยู่สนามบินน้ำเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยังงามเลยค่ะพี่น้องเลยก็อ่อนนี่พี่น้องดูนะพี่น้องงามงามใส่ตาเนาะค่ะเนาะเอาถุงมือมาน้ำค่ะพี่น้องถุงมือมาน้ำแต่ว่าบ่ได้ใส่หรอกค่ะถุงมือเสียวมือหยิบเอาดอกค่ะพี่น้องอันนี้ตัดแล้วเก็บก่อนตัดแล้วเก็บก่อนรู้สึกว่าสิมีอย่างต้นดอกหูแมวหูอย่างกับพี่น้องนี่เป็นคนๆนี่อันนี้มันเป็นคนด้วยค่ะเด้อพี่น้องเด้อนี่บ่แม่นนั่นแดนดี้ไลออนเด้อค่ะเด้อตัดค่ะตัดเลยตัดดอกแดนดี้ไลออนไว้จะไปเฮ็ดชากินค่ะพี่น้องจุลี่เห็นนั่นเพื่อนลังคนเพื่อนนั่นเอาไปเฮ็ดอันนั้นกินเด้ค่ะพี่น้องเพื่อนเอาไปเฮ็ดอันน้ำผึ้งว่าซั่นน้ำผึ้งดอกแดนดี้ไลออนว่าซั่นค่ะพี่น้องนี่แต่ว่าจุลี่ยังบ่ทันได้เคยเฮ็ดเด้อค่ะเด้อจุลี่เห็นแต่เพื่อนเฮ็ดซื่อๆค่ะนี่พี่น้องใส่ตาเนาะค่ะเนาะมีดกับนี้อยู่ในตาตัดค่ะแล้วก็เก็บพี่น้องนี่สวยน้องค่ะเนาะหลายดอกค่ะพี่น้องเห็นป่ะค่ะงามมากค่ะพี่น้องนี่โอ้โอ้แดดดีไลออนดูนะพี่น้องเลยเอาตัดกันอีกจักน้อยแล้วก็เดี๋ยวจังมาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ
ลังค้นอันจุลี่ก็เห็นเพื่อนลังค้นเพื่อนบางค้นเพื่อนก็เอาไปชุบแป้งทอดได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนั่นเพื่อนว่าแซ่บอยู่ค่ะชุบแป้งทอดก็ได้เดี๋ยวจูลี่ตัดกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันค่ะเดี๋ยวเบิ่งเท่านี้ซะก่อนเนาะค่ะเนาะโอ้ยงามขนาดพี่น้องสวยมีผู้ใดออเดอร์บ่เนาะสิรับออเดอร์โอเคเดี๋ยวมาพ่อกันค่ะเดี๋ยวจะมาพ่อกันเนาะค่ะเนาะต่อค่ะพี่น้องเก็บต่อเก็บต่อเบิ่งซุ้มซุ้มบ่ทันบานกันนี้ ขอโทษค่ะพี่น้องกันซุ้มบ่ทันบานกันนี้ด้วยค่ะพี่น้องเอ๊ะหรือแม่นมันหุบแล้วหรือพี่น้องอันแดนดีไลออนนี่ยามือเศร้านี่มันหุบเด้ค่ะพี่น้องจุลีตื่นขึ้นมาเห็นนะมันติบ่บานนี่มันสิมาบานช่วงกลางเว้นค่ะพี่น้องเศร้าๆมันดีเศร้าๆมันติหุบเนาะค่ะเนาะนี่จังสีพี่น้องมันบ่ทันได้บานเด้ค่ะพี่น้องดอกบานก็มีดอกหุบก็มีจังสีอ่ะบ่ทันได้บานหลายค่ะพี่น้องเก็บกันบัดนี้ตัดแล้วก็เก็บเนาะค่ะเนาะเก็บใส่ตาพี่น้องน้องใส่ตาตาจุลีอ่ะเดี๋ยวเชิงตาแล้วค่ะ
เก็บบ่ทันได้เบิดอยู่ค่ะพี่น้องเคืองตาแล้วพูนพูนน่ะพี่น้องเอ้ยสะอ่อนเนาะค่ะเนาะฝากเก็บก่อนค่ะมันสิบ่แล้วโอเคเนาะค่ะเนาะยังอีกหลายอยู่ค่ะพี่น้องนี่ที่เก็บได้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอันกิมฮอกกิมฮอกกินหอมหอมด้วยค่ะพี่น้องหอมคล้ายๆกับคล้ายๆกับน้ำผึ้งค่ะพี่น้องนี่สำเพาะละแม่สำเพาะละแม่เพิ่นเอาไปเฮ็ดอันน้ำผึ้งเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะหอมหอมคืออันคือน้ำผึ้งค่ะจูลี่เห็นคลิปคู่หนิงเนาะค่ะเนาะคู่หนิงเยอรมันเอาไปเฮ็ดน้ำผึ้งค่ะพี่น้องแล้วว่าแซ่บว่าซั่นอันแต่จูลี่ยังบ่ทันได้เคยเฮ็ดดอกเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้ออันพูดอะไรยังหลายอยู่ค่ะข้างหลังจูลี่จูลี่เก็บได้น้อยเดี๋ยวหนึ่งดอกค่ะพี่น้องอันเดี๋ยวจูลี่สิเก็บต่ออีกอยู่ค่ะสั้นกะจูลี่ก็สิเก็บต่อให้เกือบให้แล้วพุ่นละค่ะพี่น้องเสียวจนเกือบแล้วพุ่นละเนาะค่ะเนาะพี่น้องสิเอาไปตากแดดไว้จะเฮ็ดซ่ากินหรือว่าFC ผู้ใดอันอยากให้จูลี่เฮ็ดเมนูใดกะเม้นเข้ามาใต้คลิปเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อมีอีกหลายอยู่ค่ะพี่น้องมีอีกหลายเป็นธงค่ะพี่น้องอันคอมเมนต์เขามาเล่นน้ำกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เขามาเล่นล้มคอมเมนต์เขามาหาจูลี่ว่าเสียจูลี่เฮ็ดเมนูใดถ้าพอเฮ็ดได้สิเฮ็ดให้ค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะญาติพี่น้องเบื่อว่าเมนอย่างดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าหลายๆเพื่อนหลายๆคนเพิ่นก็เฮ็ดค่ะพี่น้องจะละสนเนาะค่ะเนาะแล้วจูลี่ก็สิได้ไปเก็บต่อค่ะพี่น้องสั้นกะคลิปนี้ก็สิเอาไว้เท่านี้เนาะค่ะพี่น้องอันไว้พอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย